สดีท่านผู้ฟังรายการเทปคาเซ็ตนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเทปคาเซ็ตหายไปนานเลยเชียวหลายปีแล้วเกินวันนี้ก็โผล่เรียกว่าขุดมาจากหลุมโผล่ขึ้นมาแล้ววันนี้จะโผล่ขึ้นมาหยอกกันเล่นสนุกสนุกมีนิทานมาเล่ากันฟังโอ้สวัสดีครับเอานิทานแบบไหนครับฮะแบบเก่าๆใช่ไหมแบบเก่ามันเก่าทั้งใหม่ประยุกต์อ่ะอ๋อนิทานเก่ามาเขียนขึ้นเป็นกลอนใช่แล้วอ๋อให้ฟังเล่นอยากให้ฟังกันเล่นก็ต้อนรับกันเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนรถติดเนี่ยเปิดฟังสบายเลยโอ้โหมันเครียดครับแล้วก็คลายเครียดกันเลยเครียดไปแล้วก็ใช้คอมปอร์ตไปฟังไปโอ้ยสบายมากเลยฉันใช้บ่อยฮะเอาเฉลยดีไหมเอาสิเอาเรื่องอะไรไอ้เรื่องตอนนี้เอาสาวน้อยกับหอยขมเนี่ยนะจ้าหอยขมเหรอฉันจะสายน้อยสาวน้อยดีหรือสาวใหญ่ดีนะโอ้ก็สาวกำกึ่งนะครับกำกึ่งนะครับว่าดวงเอ๋ยดวงอาทิตย์มามืดมิดหดหูงมาบังเอาไว้บังเอาไว้บังไว้เป็นนานเกือบ2นาทีจนมืดมิดมีนาโกนที่จะคลายเหมือนกับเป็นรางเธอว่าบอกเหตุว่าจะเกิดอาเพศอุทกกับภัยข้าวยากมาแพงไปทุกแห่งหนก็เพราะว่าน้ำหลากล้นทั้งเหนือและใต้ทั้งจอและเขหรือก็มาพุกพลานมีทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญหายเดือดร้อนกันไปทุกๆคนแห่งน้ำไม่ทันแห้งหรือก็เกิดไฟไหม้สัตว์โลกเดือดร้อนไปทุกยอมยากำลังแก่สุดจะแก้ไขวาสนาต้อยต่ำของคนซื่อต้องหดมือหามือไม่พอแก้ไขวาสนาต้อยต่ำของคนซื่อต้องหามือกินมือแทบไม่พอใช้เหงื่อไหลใครหยดหมดแรงทำทนอยู่ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้เหงื่อไหลใครหยดนะก็หมดแรงทำนะลูกตาดำดำทนอยู่ไม่ได้วอนผู้สันทัดนะวอนรัฐถ้าบ้านโปรดเมตตาสงสารช่วยแก้ไขนะอย่าให้เหลื่อมล้ำหรือว่าต่ำสูงนะบ้านนอกในกรุงโปรดเห็นใจเกษตรกรต้องนอนผวาปุ๋ยขึ้นราคาทั้งปุ๋ยนาปุ๋ยไร่ขอร้องสอสอท่านทุกคนอย่ารอให้คนจนต้องอดตายเจ้าชอบมากอกเอ้ยเจ้าดอกจำปีดอกจำปีขอร้องเจ้าหนี้อย่าจู้จี้กวนใจแล้วหัวใจเจ้าช่อมะกอกเจ้าดอกจำปีนะขอร้องเจ้านี่อย่าจู้จี้กวนใจฟังกันไปนานหรืออย่างว่าหันมาฟังนิทานนาจะทันทั้งหลายท่านทั้งหลายเมื่อท่านฟังเรื่องราวเศร้าโศกาของเมื่อเดือนนั้นมีเหตุไร38ปีหมูแล้วก็น่ามีสุขน่ามีสุขปลายปีมีทุกข์แทบทนไม่ไหวแทบทนไม่ไหวเอ้ยว่าฟังกันเกินประเดี๋ยวจะเกินเวลาฟังนิทานจะเถิดนาทั้งนาทั้งนายมีเรื่องราวกล่าวขาน
อนสาวสาวเขาชอบเลี้ยงควายยังมีสาวหนึ่งซึ่งโสภาเธอเป็นชาวนาและชาวไร่พอตื่นขึ้นเช้าก็ไร้ห้องนาแปลงฟันแล้วแปลงฟันเธอก็จุงไอ้ควันออกจากคอกไปมีฉันสาวคนเดียวก็ตายนะสิมีลูกสาวมาด้วยจ้าจ้าจ้าตื่นตื่นตื่นน้อยตื่นเช้าขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันเออเออแล้วแปรงฟันเธอก็จูงให้ฟันเนื้อออกคอกไปเออออกคอกไปจูงให้ฟันเนื้อออกคอกไปพอถึงริมหนองนะมีใต้ต้นกระทุ่มปลูกควายเอาไว้ว่าลมพัดเย็นๆเอ็นตัวลงนอนพักเดียวเจ้าหล่อนก็หลับไหลกล่าวถึงคิดคดหนุ่มโสดไว้ดึกอ๋อมีเดี๋ยวมีมาไอ้ทิพย์ด้วยเหรอไอ้ทิพย์อ๋อนึกว่ามีแต่อีสาวมานี่ไม่ใช่ทิพย์ปูปลาไม่ใช่ทิพย์น้ำเต้านะไอ้ทิพย์อะไรจ๊ะทิพย์คดไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีไอ้ทิศคดไอ้ทิศตรงไม่มีเหรอมันแล้วแต่มันก็มีทิศตรงทิศตรงยังไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่แต่นี่มันคดขวาไม่ใช่คดซ้ายคดซ้ายเมียด่าคดขวาเมียรักเอาเลยคดกล่าวถึงทิศคดหนุ่มโสดวัยดึกน้องมันก็จุงให้ถึกเข้ามาใกล้ๆเห็นสาวนอนอาสาจนผ้าเปิดมันก็เลยตะลุดเข้าไปเห็นข้างในทิศคดมองเห็นเส้นเอ็นแข็งปังเห็นของน้องนางแล้วก็อยากได้นั่งลงพินิจพิจารณาขณะนั้นมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันใดจึงเดินลุยตมงมหอยขมขึ้นมาเออไอ้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 วางจากข้างหน้าเข้าไปถึงน้องใหญ่ไปที่หน้ามนบนกองฟืนพอสาวน้อยเจ้าตื่นเจ้าก็โวยวายเห็นหอยมากมายที่เต็มหน้าขาคิดคดมันก็อาสาจะเอาออกให้จะช่วยเหลือก็เลยช่วยเหลือช่วยเหลือหนูที่มานอนขี้เตาเราหอยมาเยอะแยะยังไม่รู้เรื่องอีกนะไอ้คดพี่เลนเว้ยพอสาวเจ้าร้องไห้จนตาบวมปีบอกให้กลับบ้านคืนนี้จะจัดการเห็นอย่าเสียใจไปบอกพ่อไปบอกแม่เห็นให้รู้เสียก่อนสายันตะวันร้อนไอ้ทิพย์จะดอดไปต้องทำพิธีแล้วต้องมีค่าครูเลยมีค่าครูเอาและมาครูให้เองเตรียมไปสำคัญมากเพราะต้องทำการแบบเรียกว่าสะเดาะต้องหาหมากหาพลูหาอะไรตาอะไรไปให้พร้อมอย่างแบบโบราณก็เรียกว่าฝันข้าวได้น่าเหรอกล่าวถึงทิศโคตรหนุ่มโสดวัยดึกแล้วก็จุงให้ถึงเข้ามาใกล้ๆเห็นสาวนอนอาสาจนผ้ามันเปิดมันก็เลยตะเลิดเข้าไปถึงข้างในคิดคดมองเห็นน่ะเส้นเอ็นแข็งปังเห็นของน้องนางแล้วก็อยากได้นั่งลงพินิจพิจารณาขณะนั้นมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันใดเดินลุยตมงมหอยขมขึ้นมาเอ้ยวางจากหน้า
าขาเข้าไปถึงน้องใหญ่แล้วน้องใหญ่แล้วน้องใหญ่ต้องไปหาหน้ามนที่บนกองฟืนพอสาวน้อยเจ้าตื่นนะเจ้าก็โวยวายนะเห็นหอยมากมายที่เต็มหน้าขาคดมันก็อาสาจะเอาออกหายพอสาวเจ้าร้องไห้จนตาบวมปีเอิงที่มาเสียทีหอยคมได้หอยคมได้ที่มาเสียทีนะหอยคมได้นะมองเห็นเป็นแถวตั้งแต่ริมหนองนะไม่รู้ในท้องนะมีอีกเท่าไรคิดปลอบใจว่าให้กลับบ้านคืนคิดจะจัดการนะเก่งพยาเสียใจไปบอกพ่อไปบอกแม่นะเองให้รู้จะก่อนสายันตะวันร้อนไอ้พิษนะมันจะไปต้องทำพิธีแล้วมันต้องมีค่าครูไม่มีค่าครูที่เล่าแล้วมาครูให้เองเตรียมไว้สาวหยุดร้องไห้เสียทีเถอะคืนเนี้ยลงหอยให้ที่มันเข้าไปนะพี่ทิศก็ช่วยเอาออกให้จะไม่ให้เสียใจได้ยังไงล่ะไม่รู้มันเข้าไปกี่ตัวไอ้หอยบ้าเนี่ยโธ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหอยมันไม่บ้านะกูไอ้ทิศมันจะบ้ามากกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันมีวิธีแก้ที่มันเข้าไปเนี่ยเอาออกได้ไปบอกพ่อนะแล้วก็ไปบอกแม่ให้เตรียมเหล้าเตรียมหมากเตรียมพลูเตรียมอะไรไว้ก็แล้วกันแล้วจะเตรียมไว้ทำไมอ่ะอ้าวก็ทำพิธีบูชาครูน่ะสิหรือว่าจะให้ปล่อยให้มันเข้าไปอยู่จนท้องอืดแล้วฮะจ้าฉันจะไปบอกแม่เดี๋ยวนี้ล่ะดีแล้วคืนนี้เจอกันนะว่าสาวน้อยจุงควายหายลับตาหายลับตาคิดคดเจ้าปัญญามันประยิ้มใจใช้หอยนำทางทางเดินดินหอยกาบใหญ่ว่าสาวน้อยร้อยช่างเธอบอกทางบ้านว่าหอยคมมันคานเข้าไปมากลายพ่อแม่ฟังลูกก็ทุกข์ถนัดก็เลยรีบจัดหน้ามาคูเอาไว้ขอมืดคำตามกำหนดพอดีทิศโคตรมาตามนัดหมายเรียกสาวเข้าห้องต้องทำพิธีทำพิธีห้องคนข้างนอกห้องนี้ให้มันออกไปให้ออกไปเรียกสาวเข้าห้องนะต้องทำพิธีทำพิธีห้องคนในห้องนี้ว่าให้มันออกไปไปคอยได้ขุนบ้านพ่อหอยหล่นและให้แกฟันอย่าเก็บมันไว้ทิศพดรูปรอเอาตะขอความเสียงตึกอักอักออกหายใจแต่พอผ่านไปก็ได้ถึงยกเอาหอยออกจากพกหย่อนร่องไปเอ้ยแม่ได้ทีไอ้จนแหลกแขนใจที่มันมาแทรกแหวกลูกสาวกูได้เจ็บใจหรือแม่โอ้โหเว้ยมันถึงคราวเคราะห์ของมันนะแม่นางแม่ได้ที่ตีจนแหลกแค้นใจมันมาแทรกลูกสาวได้ตัวที่สองตัวที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็ถามลูกว่ายังมีอีกไหมคนหมดแรงแปลงบอกว่าหมดแล้วแม่จ้าฉันเหลืออะไรโอ้ยแม่ร้องแม่วัวก็ร้องว่าช่วยน้องเอาบุญน้องเอาบุญนางก็ขอบคุณไอ้คนจะยกใหญ่คนยกใหญ่เอ้ยนางแม่ก็ร้องว่า
ช่วยน้องเอาบุญตาลก็ขอบคุณไอ้ทิศยกใหญ่จบเรื่องสาวน้อยกับหอยคมนะคงสนุกสุขสมทั้งหญิงและชายยังมีเรื่องใหม่จะให้ฟังกันจะเล่านิทานเอ่ยว่าแบบไทยๆแบบไทยๆก็ฟังกันมาหลายนิทานหลายเรื่องแล้วอาจจะขุกขักไปบ้างก็ต้องให้อภัยกันด้วยนี่จะเปลี่ยนอะไรอีกล่ะคะก็อยากจะให้ฟังเพลงลูกทุ่งกันบ้างนิดๆหน่อยๆอ๋อตามใจตามใจแฟนไปเล่นที่ไหนชั้นแฟนแยะจริงๆแล้วจะเอาเพลงอะไรคะเนี่ยก็จดหมายจากโตเกียวโหญี่ปุ่นโน่นสิฮะไปไกลฉันมันไปไกลไปมาทั่วแล้วอเมริกาก็ไปแล้วเยอรมันก็ไปแล้วยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นเออไหนๆลองๆดูซิจะเป็นยังไงไปมาแล้วเพิ่งกลับมาได้3เดือนจ้ะเสียงเลยแห้งไปหน่อยกลางกรุงโตเกียวยืนคนเดียวดันโดนมาแก๊งยากุซ่าหลอกยืนมาด้วยใจถึงไอ้หนุ่มโตเกียวเล็กนิดเดียวนาทีครึ่งซาซิมิไม่ถึงไม่ได้ครึ่งไทยเราใครมานอนกองร้องระงมปวดเทแฟนเจอสาวไทยแลนด์ฟ้อนลำไทยไม่อายเขาซูซูกิฮอนด้ายามาฮ่าก็เอาซูบูรุโกยเอาเมื่อเห็นเบ้าน้องยูนเสียงมามาตั้งใจยุ่นยังไม่มีตกผ้าเตรียมถลกโดดขึ้นล็อกนอนต่อสู้ทำไอ้ยุ่นอันน้อยแสนละหอยไอ้หนูดีล้ายุ่นสู้ให้ยุ่นรู้นักรบไทยชาวกรุงโตเกียวเล็กนิดเดียวไม่น่ากลัวคิดถึงทูลหัวไอ้หนุ่มปืนโตที่เมืองไทยนั่งนับเงินเยนพอซื้อเบนเมื่อไรยูนต้องบินมาไวไอ้หนุ่มไทยรักคนกลางกรุงโตเกียวยูนคนเดียวดันโดนมาแก๊งยากุซ่าหลอกยูนมาด้วยใจถึงไอ้หนุ่มโตเกียวนิดเดียวนาทีครึ่งซาซิมิไม่ถึงไม่ได้ครึ่งไทยเราใครมานอนกองร้องระงมทั่วเจแปนเจอสาวไทยแลนด์ฟ้อนลำไทยไม่อายเขาซูซูกิฮอนด้ายามาฮ่าก็เอาซูบูรุโกยเอาเมื่อเห็นเบ้าน้องยูนเสียงมามาตั้งใจยุ่นยังไม่ตกผ้าเตรียมทันหลบโดดขึ้นล็อกนอนต่อสู้ทำคล้องไอ้ยุ่นอันน้อยแสนลอยไอ้หนูดีล้ายุ่นสู้ให้ยุ่นรู้นักรบไทยกลางกรุงโตเกียวชาวกรุงโตเกียวเล็กนิดเดียวไม่น่ากลัวคิดถึงทูลหัวไอ้ปืนโตที่เมืองไทยนั่งนับเงินเยนพอซื้อเบนเมื่อไหร่ยูนต้องบินไปด้วยหนุ่มไทยรักคนกลางกรุงโตเกียวยูนคนเดียวดันโดนมาแก๊งยากุซ่าหลอกยูนมาด้วยใจถึงไอ้หนุ่มโตเกียวนิดเดียวนาทีครึ่งซาซิมิไม่ถึงไม่ได้ครึ่งไทยเราใครมานอนกองร้องระงมทั่วเทแปนเจอสาวไทยแลนด์ฟ้อนรำไทยไม่อายเขาซูซูกิฮอนด้ายามาฮ่าก็เอาซูบูรุโกยเอาเมื่อเห็นเบ้าน้องยูน
ียงมามาสั่งใจบุญยังไม่มีตกผ้าเตรียมถลกโดดขึ้นล็อกนอนต่อสู้ทำคล้องให้ยุ่นอันน้อยแสนหอยตัวไอ้หนูดีล้ายูนสู้ให้ยุ่นรู้นักรบไทยเขารักชาวกรุงโตเกียวเล็กนิดเดียวไม่น่ากลัวคิดถึงคุณหัวไอ้ปืนโตที่เมืองไทยนั่งนับเงินเย็นพอซื้อเบนเมื่อไหร่ยูนต้องบินมาไวด้วยหนุ่มไทยรักคนตอนนี้ก็จะเอาเรื่องใหม่มีก็มีช่างเสริมสวยกับช่างตัดผมนะครับมีช่างช่างตัดผมเห็นนมช่างเสริมสวยนะครับแล้วก็ช่างเสริมสวยเห็นก็ของช่างตัดผมนะครับอะไรกันไม่รู้เรื่องรู้ราวนิทานเรื่องนี้มีเหรอมีครับแหมก็จะเอาเรื่องอะไรดีได้สิครับเอาเรื่องแบบว่าเป็นนิทานเก่าๆที่แม่ประยูนนำมาให้พี่น้องได้ฟังโอ้ฉันนำมาหลายเรื่องเหลือเกินจะเอาพี่เขยกับน้องดีไหมก็ดีที่พี่เขยน้องเมียนะมันสนุกดีนะใครจะเป็นพี่เขยดีอ่ะมันก็ต้องผมเนี่ยเหรอครับโอ้ไอพี่เขยนะไหนลองดูแล้วใครเป็นน้องเมียล่ะเอาเราไหมล่ะอ๋อไม่ไหวแล้วน้องเมียโอ้โหผมขาวโพลงเลยยังกับนางพญาผมขาวจะเอาใครอ่ะน้องเมียมันตกใจพี่เขยไงเหรอตกใจเป็นนางพญาผมขาวเป็นหลินชิงเสียเลยเชียวเหรอแหมผมก็ต้องเป็นโจสิงฉือจริงๆแต่ลองเดี๋ยวหาน้องเมียสวยให้ได้ทานพื้นบ้านนานๆจะมีมาแล้วมีมาเพราะปู่ย่าและตายายและตายายตั้งแต่ปู่ย่าตั้งแต่ตายายเรื่องคำคำนำเอามาเล่าให้หนุ่มและสาวได้จดจำไว้เพื่ออาลุ้นลับของโบราณไปอยู่คู่บ้านของชาวไทยไว้เฮฮานะกันเวลารวมกลุ่มนะเอาไว้ฟังแก้กลุ่มตอนร้อนรุ่มใจเราวงสุราเฮฮาปาร์ตี้เป็นกับแกล้มชั้นดีที่ใช้ได้ผมมาเล่นนะกันเป็นเพลงอีแซวพอใจแล้วพอใจฟังกันแล้วท่านคงพอใจระหว่างที่เคยกับน้องเมียปันพวกนวดเมียแม่มันเข้าใส่ก็เมียท้องใหญ่มาก็หลายเดือนจะทำอะไรมันก็ไม่เหมือนเก่าได้อยากจะแตะต้องกล่องทำลูกเงือกว่าจะไปถูกลูกข้างในลูกข้างในอยากจะแตะต้องกล่องทำลูกก็กลัวมันจะถูกลูกข้างในเก็บจนกดก็ยังไม่หมดน้ำยามองน้องภรรยาแบบหมาหยอกตายวันหนึ่งประมาณ8นาฬิกาวันน้องภรรยาออกไปหาหน่อไม้พอถึงกลางป่าแม่น่าอัศจรรย์เพราะว่าน้องเมียนั้นดันตดมาปืดใหญ่ที่เคยได้ฟังดังถูกหวยเหมือนโชคมาช่วยมันดังมั่นหมายร้องบอกน้องเมียแบบหัวหมอกว่าเดี๋ยวเธอเจ้าป่าจะหักคอนะจะบอกให้ว่าน้องเมียตกใจนะร้องไห้ค่ะได้ทีบอกมาทั้งนี้สิน้องพี่จะขอร้องเจ้าป่าให้เองต้องทำพิธีปัดปลีกันต้องส
ละลมจันถวายท่านไปไม่สละร่างตายนะเองต้องตายแน่แน่ท่านโกรธแท้แท้ต้องเชื่อพี่ใหม่เสียงลมพัดผู้น้องดูนั่นสิต้องทำพิธีกันเสียโดยไวน้องเมียกลัวตายวายชีวาวายชีวารีบถอดเสื้อผ้าและกางเกงในดีมันก็ดีใจที่เคยได้หาขึ้นไปต้องตึงเอ้ยไม่ต้องตึงแอบมาหอบหนึ่งมันดังมันหมายน้องเมียมองดูก็ไม่รู้ความก็จึงลองถามว่าเอามาทำไมที่เคยบอกน้องนี่ของจำเป็นเอามาปูเครื่องเส้นสังเวยยังไงนี่เข้าใจหรือเปล่าล่ะที่พี่เอาใบตองมาเนี่ยเพื่อจะเอามาพี่เอาใบตองมาทำอะไรน่ะอ๋อเอามาปูทำพิธีเส้นสังเวยเจ้าป่าแล้วทำไมจะต้องปูด้วยล่ะอ้าวต้องปูสิจ๊ะต้องปูปูแบบหมูนอนตองนั่นแหละหมูนอนตองเนี่ยจ้ะอ้าวเนี่ยจะแบบนี้ตำแต่ภาคไหนกันแน่วะมันก็ภาคกลางหรือเปล่าวะมันมีทุกภาคละหมูนอนตองเนี่ยนะเอาอย่างนี้สิอ่ะเอานอนนอนลงบนใบตองเลยจะได้ทำพิธีว่าสาวน้อยร้อยช้างนี่ใครล่ะพี่หนูจะมีเคาะเอ๊ะนี่มาจากไหนเลยเนี่ยผมว่าอยู่ใกล้ๆนะเอ๊ะจะไม่ชาวบ้านไกลๆไอ้หนูจะมีเคาะแล้วนั่นเนี่ยสงสัยจะมือที่สามมันจะมาช่วยหมูนอนตองมันนอนตึงฮะว่าสาวน้อยร้อยช่างน่ะทิ้งร่างลงนอนน้องเมียติดใจตกตั้งลายฝนเออตกลายฝนพี่จ๋าน้องทนนะอันไม่ไหวอันไม่ไหวน้องเมียมันตกติดใจมันตกตั้งลายฝนพี่จ๋าน้องทนตกไม่ไหวพี่เคยก็ทำตามใจน้องเมียมันทำจนอ่อนเพลียทำแบบเสียไม่ได้น้องเมียติดใจยังไม่หายอยากก็เลยเอาปากมาทำเสียงตบมาอย่าสะกิดพี่เคยแล้วทำเสียงแจ๋วไอ้หนูมึงจะตดบ่อยเกินไปแล้วล่ะมึงเอ้ยท้องขึ้นโอ้เอาลงเอาทำตดไปนะเถอะไม่ได้ไรน้องเมียติดใจยังไม่หายอยากก็เลยเอาปากนะทำเสียงตดมาเฮียสะกิดพี่เคยแล้วทำเสียงแจ๋วว่าฉันตดอีกแล้วจะทำยังไงมันเป็นเป็นยังไงกันไหลหน่อยมึงได้ตดบ่อยบ่อยมึงคงจะไม่สบายตดอย่างนี้มึงตดไม่มีกำหนดเอ๊ะมึงตดกูอยากจะบ้าตายร้องบอกน้องเมียว่าเพลียแล้วสิเพลียแล้วสิต่อให้มึงขี้กูก็ไม่สนใจไม่สนใจมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ทิศมันเกี่ยวกับดาบไม่ดีนี่เรื่องอะไรเนี่ยนิทานอย่างเงี้ยเรื่องคงจะเป็นฤทธิ์สีดวงอ่ะไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องน้องเมียเป็นฤทธิ์สีดวงพี่เคยน้องเมียมันแล้วก็มีเรื่องใหม่อีกไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ลมเป็นหนังจีนก็ไม่ใช่ลมปราณอย่างเงี้ยมันลมปืดฟังกันพี่เคยน้องเมียฟังสาวน้อยเหยขมทีนี้เราก็ฟังเรื่องสมัยใหม่มั่งปีนี้มันมีหลายๆเรื่องมันมีสุริยคาดมีวลลอยกระทงอะไรที่อะไรเราจะต้องฟังกันไปตลกๆแล้วก็มาฟังเรื่องที่น่ารู้เป็นสาระให้เด็กๆได้ฟังกันมั่ง
เด็กๆที่ไม่รู้พิธีลอยกระทงรู้ว่าวันสุริยะอันนี้สำคัญมากต้องอนุรักษ์ประเพณีของไทยไว้ใช่ไม่ใช่แต่ว่าลำตัดนี่แหมมีแต่ลามกจกกระเปรตอะไรกันนี่มันก็มีอย่างหมูนอนตองนี่ก็ต้องอนุรักษ์ไว้มันก็เรียกว่าคลายอารมณ์คลายเครียดคลายเครียดเวลารถติดรถไทยเราก็ซื้อใส่ติดรถเอาไว้นะคะเวลารถติดรถแล้วก็เปิดมาฟังไม่ต้องสนใจใครหนูเมื่อฟังแล้วลูกผมคิดว่าจะติดรถนะคือกลับไปบ้านเมียอาจจะปลาทิ้งก็ได้นะฟังแล้วก็อย่าไปคอมเมนต์น้องเมียกันแล้วกันบอกไว้ก่อนฟังเป็นทำนองลำตัดค่ะเรื่องประวัติของสุริยคาตหรือว่าจันทคาตอะไรอย่างนี้นะครับดีๆครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหตุการณ์หลากหลายก็อย่าอ่างกลายเข้ามาสุริยุปราคาเหตุการณ์ผ่านมาประเดี๋ยวจะสาธยายธรรมชาติที่มีอำนาจหรือกลับเมื่อเกิดเหตุการณ์ตะวันดับประวัติหรือกลับหรืออะไรที่พระราหูจู่โจมกระโดดเข้าอมพระอาทิตย์ทำให้โลกมืดมิดสนิททั้งขวาและซ้ายอยากชี้ให้ท่านแจ้งชัดประวัติของความเป็นมาเรื่องสุริยุปราคาที่เป็นปัญหาไม่หายเมื่อ24ตุลาคมที่ท่านได้ชมมาแล้วขอเล่าต่อพ่อเป็นแนวท่านอย่าพึ่งแซวว่าสายรอนานอีก75ปีถึงจะเกิดมีอีกครั้งเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังรับฟังกันทุกฝ่ายอันว่าสุริยคาตที่มีอำนาจทั่วปัตตภีเกิดผลกระทบโลกนี้ทั้งผลดีและผลร้ายเพราะเหตุการณ์ผันแปรไปตามกระแสดวงดาวที่ส่องแสงแพร่พราวอิทธิพลของดาวมากมายอดีตชาติครั้งโบราณเราสืบสานกันมา43มี3พี่น้องผ่องโสภาสวยงามสง่าสมชายมีใจบุญกุศลทั้ง3คนเลยนั่นชอบทำบุญสุนทานทั้งข้าวหวานมาถวายพ่อแม่มีใจลำเอียงรักลูกไปเที่ยงเท่ากันรักพี่น้อง2คนเท่านั้นคนเล็กถูกบันเบียงบายรู้แต่ตอนไปทำบุญวัดพ่อแม่ก็จัดข้าวของคนพี่ให้ใช้ขันทองคนรองขันเงินใบใหญ่ส่วนคนเล็กนั้นเราใช้กะลามะพร้าวใส่ของความแตกต่างของสามพี่น้องเมื่อมองมีความหมายสามพี่น้องอธิษฐานให้ผิวพรรณผุดพองเกิดชาติไหนให้สมปองดุจดังของที่ถวายพอถึงเวลาลอยล่องสามพี่น้องวายปราณไปเกิดใหม่ในจักรวาลเป็นเทวันดังมั่นหมายคนพี่เกิดเป็นพระอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ร้อนแรงเปล่งรัศมีสีแดงส่องแสงไปทั่วร่างกายคนที่สองผ่องพันเกิดเป็นพระจันทร์นวลผ่องขาวนวลสะอาดหน้ามองให้แสงส่องเฉิดฉายคนสามเกิดเป็นพระราหูคนสามเกิดเป็นราหูผิวพันดำดังกะลาหน้าเป็นยักษ์หางเป็นนาคาจิตใจเก่งกล้าดุร้ายความแค้นเคืองพี่ทั้งสองที่มีผิวผุดพองกว่าพบกันที่ไหนก็ไล่ล่าจนเดือดร้อนพระนารายณ์พระนารายณ์อวตารท่านกล่าวคานตักเตือนราหูทำแช่เชือนเสมือนไม่มีความหมายอันนี้เรียกว่าราหูใจดำใช่ไหมราหูใจดำโบราณตัวดำและยังใจดำอีกดำใช่พระนารายณ์โกรธมากท่านเลยกว้างจักตัดตัวราหูเหลือเพียงท่อนหัวท่อนหางติดตัวลอยหาย
ส่วนหางกลายเป็นดาวหางที่พุ่งอยู่กลางเวหาราหูโมโหโกรธาพระอาทิตย์จันทรามากมายตามร่าพี่น้องสองสีเจอกันก็รีเข้าอมเพราะความแค้นทับถมคืนคมสุดบรรยายมาถึงยุคปัจจุบันเราเคยเห็นกันหลายหนแต่ยังไม่รู้เหตุผลต่างก็ชะงนชะงายพอราหูอมจันต่างก็ช่วยกันตีเกราะมีปีบก็เอามาเคาะก็เพราะไอ้ราหูคลายฉันเคยสมัยเด็กๆโอ้โหมีอยู่ปีหนึ่งรู้จะหลายสิบปีไปแล้วนะแม่ประยูนที่ว่าอมนานหน่อยนึงถึงก็ไก่ขันนกกับลังอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ตีปีบตีเกราะข้อไม้โบราณก็บอกคนทองก็เข็มกัดกัดกัดทองไว้ไม่ใช่กัดทองกัดไหนกัดผ้าหรือว่ากัดทองก็เล่ากันมาจนมาถึงเพิ่งจะมีอีกครั้งนึงก็เมื่อ24ตุลา38นี่เองก็หลายสิบปีมาแล้วครับมันยังไม่หมดนะพอราหูอมจันต่างก็ช่วยกันตีเกราะมีปี๊บก็เอามาเคาะก็เพราะให้ราหูคลายอดีตชาติปางก่อนที่แต่งเป็นกลอนมานี้ถ้าผิดพลั้งบังวจีขออภัยน้องพี่ทั้งหลายให้คิดเพื่อเป็นแนวทางช่องวางระหว่างลูกรักรักคนโน้นมากคนนี้มากประเดี๋ยวท่านจะเสียหายความอบอุ่นของพ่อแม่ที่เผื่อแผ่ให้ลูกรักความอบอุ่นของพ่อแม่เผื่อแผ่ให้ลูกๆเป็นสายใยพันผูกอย่าปล่อยให้ลูกเดียวดายขอจบตำนานเพียงแค่นี้ขอให้น้องพี่สมหวังโชคดีและมีสตังค์ตลอดกระทั่งหญิงชายใครกันใครใครก็มาใครกันใครใครก็มาสุริยุปราคาสุริยุปราคามามาพยายใครกันใครใครก็มาใครกันใครกันใครก็มาสุริยุปราคาสุริยุปราคามาจะมาพยายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าดังมากทั่วโลกเลยถือว่าปีนี้อิงของจริงมั่งอะไรมั่งอิงของจริงอิงประวัติศาสตร์ตั้งว่าระหว่างพ่อกับพ่อแม่กับลูกเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันบางคนทำให้ลูกเนี่ยเข้ากันไม่ได้ใช่ก็อย่างเนี้ยราหูกับพระจันทร์พระอาทิตย์ใช่ๆจริงหรือไม่จริงก็ฟังกันไว้แล้วกันนะคะก็ฟังกันไว้ก็เป็นแนวทางก็เป็นสุภาษิตเหมือนกันตอนนี้ก็ราหูอมจันทร์จ้ะทีนี้ว่าเพื่อนกันนี่บางทีมันอมสเปโตเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็ลบมืดฉันเล่นกับเธอไงฉันอมบ่อยเลยฉันแหมฉันอมแหม่มให้เธอบางทีตีแหม่มไปเธอก็ไม่ตีแล้วมันตีแหม่มปล่อยใช่ไหมเธอก็เอาคิงมาตีแล้วฉันคิงนั่นนะไม่นั่นนะตอนนี้เอาบ้างแล้วจะลองก็เรื่องเป็นสุริยคราชไปแล้วตอนนี้เราก็มาเล่นแบบชาวนาทุ่งนาท้องไร่กันนี่นี่สำคัญกระดูกสันหลังที่ปวดร้าวหอยปูปลาหอยปูปลาเหรอเนี่ยตอนนี้ชาวนาเราปีใหม่นี่บอกว่าราคาข้าวจะดีขึ้นต่อไปปีใหม่ต่อไปทุกปีทุกปีก็จัดมันแรงพวกหอยปูปลาที่ทำลายข้าวปลาเนี่ยจะร้องเรื่องอะไรล่ะหอยปูโอ้ปลาแหมเน้นหอยหน่อยนะชอบเหรออยากจะฟังเรื่องหอยเนี่ยลมพัดเย็นๆเรามาเดินเล่นตามท้องทุ่งนาเพลิดเพลินเจริญตาดูหอยปูปลาในท้องนามากมายลมพัดเย็นๆเรามาเดินเล่นตามท้องนาลมพัดเย็นๆเรามาเดินเล่นตามท้องนาจะชวนลงท้องทุ่งนาไปดูหอยปูปลาตามท้องนาน้ำไหลน้ำก็ใสไหลเย็นจนมองเห็นใกล้ชิดหอยมีตั้งหลายชนิดทั้งตัวกระจิดตัวใหญ่โน่นแน่หอยคันตัวมันเท่าการไม้ขีดไปโดนมันเข้าเพียงนิดมันมีพิษ
คันหลายนั่นก็คือหอยขมอร่อยทั้งต้มและแกงยำแกล้มเหลายังแรงทั้งหงทั้งแสงใช้ได้นั่นหอยนาตัวน้อยมันเกาะลอยกันเป็นคู่ไอตัวลายๆที่เห็นอยู่เขาเรียกว่าหอยกระต่ายนั่นหอยซากปากกระโถนมันเกาะอยู่ต้นกระทุ่มมันเกาะกันเป็นกลมๆตามกิ่งกระทุ่มมากมายฝรั่งญี่ปุ่นชอบใจสั่งเอาไปทำซุปทำหอยกระป๋องหอยกรุบแล้วส่งมาสูบเงินไทยหอยที่โนกขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าหอยเชอร์รี่มันเป็นหอยมีสีให้ทั้งผลดีและผลร้ายหอยมันก็ต้องมีสีทุกตัวเธอบางทีบางตัวสีมันซีดสีซีดถ้าหอยโข่งนี่สีดำดำคลึ้มคลึ้มหอยกรอบหอยกรอบก็ตัวใหญ่หน่อยสีจะออกเหลืองเหลืองแล้วก็หอยนั่นล่ะมันแล้วหอยนี่เธอรู้ไหมว่าหอยอะไรที่เล็กที่สุดมันก็มีไอ้ไงงาหอยไอ้เขาเรียกหอยกระจี้อะไรหอยกระจี้หรืออะไรที่เธอว่าโอ้ยังไม่เล็กเท่าหอยอะไรเล็กหอยนี่เล็กที่สุดหอยอะไรจ๊ะหอยมดตนีเนี่ย ตัวจะเล็กจนไม่สามารถอันนั้นก็ไม่ใช่เรียกหอยมันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์วิจัยถึงจะมีวิจารณ์ได้อะพอหอยยังรู้ยังมีหอยตัวนี้อีกนะหอยตัวนี้นะหอยชั้นละไอ้หอยที่โนขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าหอยเชอร์รี่อ๋อมันเป็นหอยที่มีสีให้ผลดีและผลร้ายมันชอบกินข้าวกล้าในท้องนาเน่าเสียแพร่พันไปทั่วเอเชียสูญเสียไปมากมายส่วนดีก็มีไม่น้อยนะเอามาทำลาบก้อยดีนักทั้งผัดกระเพราพอเข้าปากมันแซ่บนักสิบอกหายแต่มันมีมากเกินไปจะทำลายยังไงก็ไม่หมดรัฐบาลเลยตั้งกฎตั้งรางวัลไว้ให้จับกันเป็นหมื่นเป็นแสนให้เงินทดแทนคุ้มค่าทดแทนข้าวไร่ในนารัฐบาลนั้นหนาเห็นใจมาถึงหอยที่ชอบกันเขาเรียกว่ามันหอยโข่งมันลอยเหมือนเรืออีโปงอยู่ตามทุ่งโล่งทั่วไปเอามาเผาและเอามาต้มแหมกับมะยมยำน่ากินโอ้ยเอามาเผาเอามาต้มยำกับมะยมและน่าหยิบ อยากกินสุกสุกอยากกินดิบดิบเดี๋ยวเป็นพยาธิใบไม้พอหมดเรื่องหอยกลมกลมแล้วก็มาชมกันต่อยังมีหอยที่คอยรอตัวทม่ออีกมากมายเมื่อลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นตั้งนานเมื่อลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นตั้งนานเรื่องหอยกลมๆตอนนี้มาชมหอยแบนมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนมีทั่วแคว้นเมืองไทยหอยกาบมีหลายชนิดไม่มีพิษเลยสักอย่างหอยทรายตัวบางๆมันชอบอยู่ทางน้ำไหลหอยกาบมีอยู่ทั่วคือหอยเล็บงัวตัวเล็กเขาเรียกว่าหอยเด็กๆมันไม่ใช่หอยผู้ใหญ่อะไรวะหอยมีหอยเด็กหอยใหญ่มีหอยเด็กๆท่านน่ะตายแล้วเนาะพูดเต็มปากเลยเถอะหอยกาบมีอยู่ทั่วคือหอยเล็บงัวตัวเล็กเขาเรียกว่าหอยเด็กๆมันไม่ใช่หอยผู้ใหญ่แกงใส่ใบชะพลูอร่อยน่าดูคุณเอ๋ยใส่ข้าวคั่วดีจังเลยแม้คุณเอ้ยน้ำลายไหลมาถึงหอยกาบเจ้าเก่าตัวมันเท่าชามเปลพอเปิดฝาและยิ้มเพลมันเจ้าเล่เหลือหลายหอยยิ้มได้เว้ยแล้วกันไม่ต้องห่วงยิ้มน้ำลายยืดเจอะบางทีมันทำลิ้นจุกปากใช่ไหมนั่นแหละแบบหอยทากเลยเหรอพอเข้าไปใกล้แล้วปุ๊บหายเข้าไปเลยมาถึงเจอมาถึงหอยกาบเจ้าเก่าตัวมันเท่าชามเปลพอเปิดฝามันยิ้มเพลนี่มันเจ้าเล่เหลือหลายมันชอบโอ้ชอบ
อบอกมันชอบอวดเนื้อหนกหนกให้น้ำโกรกเนื้อเล่นเท่าที่ผมเคยเห็นที่แกงเสือเต้นน่ะมากมายเจ้าปูนามาเห็นแม่หอยก็เต้นโชว์กลีบก็เลยเอาก้ามใหญ่เข้าหนีบไปที่กลีบหอยใหญ่เล่นขนาดนั้นใช่เหรอโอ้ยมันหยอกกันมันต่างเพศต่างพันอยากจะสร้างพลเมืองลูกครึ่งขึ้นมาเจ้าปูนามาเห็นแม่หอยเนื้อเย็นโชว์กลีบโอ้ยก็เลยเอาก้ามใหญ่หนีบเข้าไปที่กลีบหอยใหญ่เจ้าปูดึงเข้าดึงออกจนน้ำกระฉอกกระเซ็นแม่หอยตัวดีขี้เล่นเอากาบงับเส้นเอ็นปูไว้เยอะกันจนหมดแรงแม่หอยก็แกล้งอากาศเจ้าปูก้ามโตสิโรราบสู้หอยกาบไม่ไหวปูเลยเดินขาเป๋เดินโยเยไม่ตรงทางถามจริงๆเถอะใครเคยเห็นปูบ้างนั่นแหละเพราะฤทธิ์แม่นางหอยใหญ่ยังมีต่อยังมีหอยที่น่าสนที่มีคนลุงลังเขาเรียกกันว่าหอยครางกินไม่ระวังละอึกไหลจบเรื่องหอยปูนามาฟังเรื่องปลากันต่อเพราะเทือกเขาเราก็ของปลานั้นหนอมากมาย่าลมพัดเย็นเย็นเรามาเดินเล่นเล่นทั้งทางลมพัดเย็นเย็นเรามาเดินเล่นทั้งทางได้เจอจะลืมตาได้แทนจะลืมตาชมหอยปูปลาหอยหอยหนุ่มน้อยน้อยชอบนักหนาก็วกเข้าเรื่องปลาในสายธารานั่นอย่างไรแหมปลามันมีหลายชนิดมีทั้งปลาสลิดปลาหมอมันว่ายอยู่ตามปากท่อนั่นสิหนอปลาในโอ้ยนุ่นเจ้าปลาช่อนหัวด่างเข้าไปเคียงข้างปลานิลเอาหัวกระแทกแทกลิ้นจนปลานิลหนีไปนั่นปลาชะโลโดเดมันเกเรชะมัดมันชอบขบมันชอบกัดจนปลาฉลาดไส้ไหลเจ้าปลาดุกตัวดำปีมันไหวลีแผลงฤทธิ์เอาเงี้ยงเข้าไปสะกิดแม่ปลาสลิดตัวใหญ่เอาครีบเคลือบบางที่พูดน่าเกลียดจริงอันแนวกันครีบมันครีบมันอ่อนปลาสลิดปลาใช้ครีบเขียบสะกิดไม่รู้เรื่องหรอกปลาสลิดกลางครีบถ้าปลาดุกนี่ตรงกลางเนี่ยงเข้าไปสะกิดมันข้ามแล้วจะพูดบ่อยนะสะกิดก็สะกาวเข้าไปสะกิดนั่นปลาดุกตัวดำปีมันไหวรีแผงฤทธิ์เอาเงี้ยงเข้าไปสะกิดแม่ปลาสลิดตัวใหญ่นั่นปลาขยงแม่แกล้งเย้าแม่ปลาปักเป้ามีนามเจ้าปลากดวางก้ามไปถาบทามปลากลายนั่นปลายี่สกยี่สนไหวเวียนวนเข้ามาพอเข้ามาเจอกับปลาม้าต่างผวาตกใจนั่นปลาหมอปลาคังไหวเคียงข้างปลากระดีเจ้าปลากระบอกตัวดีมันไหวรีมาทักทายแม้พอเข้าเทียบปลาคังน้ำหนักมันห่างกันโขเลยร้องบอกปลาชะโดแกตัวโตแกสู้ได้เจ้าปลาซิวตัวเล็กๆมันทำเก๊กวางท่ามันว่ายเข้าไปเจรจากับแม่ปลาสวายปลาซิวแอบเจ้าปลาซิวแอบครีบรีบรีบมุดมุดเข้าไปเสียจนสุดเสียงกูเจ้าปลาซิวแอบครีบมุดเข้าไปจนสุดเสียงกูแม่ปลาสวายทำเป็นไม่รู้ว่ายไปหาปลาบู่ตัวลายเจ้าปลาซิวหลุดออกมาได้แหมมันเจ็บใจเหลือล้ำมันหลงเข้าไปในถ้ำเพราะคลำหาฟังไม่ได้ปลาซิวแค้นใจหนักหนารีบไปหาปลากระโฮพี่ตัวใหญ่พี่ตัวโตจะพาไปโชว์ปลาสวายปลากระโฮก็โม้ว่าไอ้ยังข้าต้องปลาบึกพดในแม่โขงน้ำลึกปลาบึกยังยกให้แม่ปลาสงวนอ้วนเวียนไล่ปลาตะเพียนเกล็ดขาวว่ายหนีไปหา
ปลาขาวจนฝูงปลาแตกอ้าวกระจายปลาสังกวาดล่องลอยไปเจอปลาสร้อยเป็นกลุ่มปลาเข็มหัวใจร้อนรุมมันไฟมาสุมดวงใจแม่เพราะหลงแม่ปลาหมอโคที่ตัวโตอวบอุ่มมันถูกใจของปลาหนุ่มอีตรงเป็นปุ่มเป็นไตเพราะหลงแม่ปลาหมอโคที่ตัวโตอวบอุ่มมันถูกใจไอ้ปลาหนุ่มอีตรงเป็นตุ่มและเป็นไตเจ้าปลาหยวกปากยาวคลอปลาเข้ากับปลากระทิงปลาหลดว่ายเข้าไปชิงแย่งปลากระทิงกันยกใหญ่แม่ปลากลายท้ายกระปุกร้องบอกปลาดุกรัสเซียว่าปลาดุกปุยแกปากเสียว่าปลารัสเซียน่ะหัวใหญ่แม่ปลารัสเซียโมโหก็เลยไหวโผล่เข้ากัดหัวพิมโคลนโดนอัดปลาดุกปุยเลยฟัดจนได้ปลาดุกรัสเซียเสียท่าไหวหางอ้าตาลีปลาดุกไทยน่ะตัวแค่นี้ทำไมมันแข็งมันท่อนไม้อะไรว่าปลาตัวแข็งนั่นมันปลาตายแล้วไม่ใช่ปลาเป็นลักปลาดุกกระด้างนะเราว่าปลาดุกกระด้างไม่ใช่ปลาดุกอุยนะไม่ใช่ปลาดุกอุยอยู่ตามท้องนากินข้าวแล้วปลาดุกกระด้างหนึ่งมันเลี้ยงกันเองตัวจะดำไม่เคยเห็นไหมไอ้เอ็นเคยแล้ววันนั้นไปบ้านเองแหมนอนเห็นเลยปลานอนนั่นมันไม่ใช่ปลาดุกอะไรอ่ะนั่นมันปลากระดุกเหรอย้อนถึงเจ้าปลาช่อนเจอแม่ปลาร่อนเมืองกาญย้อนถึงปลาช่อนเจอแม่ปลาร่อนเมืองกาญจนเหงือกเน่าร้าวรานวานให้ปลานั้นแก้ไขร่อนถึงเจ้าปลาช่อนแม่เหงือกร่อนเมืองกาญจนเหงือกเน่าร้าวรานมันจึงวานให้แก้ไขร่อนถึงเจ้าปลาช่อนเจอแม่ปลาร่อนเมืองกาญจึงเหงือกเน่าร้าวรานมันจึงวานให้แก้ไขว่าแต่ปลาเสือตอมันไหวหลอกล่อปลาสลิดปลากัดปลากิมขอชิมนิดแม่ปลาสลิดเธอก็ไม่ให้ในทานแม่น้ำในแม่น้ำลำธารผสมพันตามธรรมชาติโอ้ยดูสิพระอภัยท่านยังบังอาจหลอกฟาดนางเงือกได้ยังมีปลายังมีต่อเป็นขโยงเราสิบชั่วโมงก็ยังไม่หมดว่ากันจนมันหยดท่านทั้งหมดจงอภัยเรามาเห็นเรามาเล่นตาเรามาเห็นเรามาเล่นตาเนาะ